2 3สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง My Chemical and Crime Team มีวันนี้ก็เรามาทำอะไรนะนี่คืออะไรนะไม่รู้มาเลยไม่รู้มาก่อนเลยมันคืออะไรไม่รู้มาก่อนเลยนะคืออะไรคืออะไรงงจังเลยงงจังเลยนี่กูแต่ก็อีดังกูกะกูเก็บเงินกว่าเดิมอีกซึ่งวันนี้ก็เรากลับมาทำรายการไม่รีใช่รายการนี้นะคะก็ซึ่งก็หายไปนานมากสำหรับรายการนี้ก็ละ EP ล่าสุดคืออ๋อไม่นานเธอไม่นาน EP ล่าสุดคือ G Friend เราก็ได้ทำไปด้วยกันใช่ลืมมีความลืมฉันก็ลืมเหมือนกันทั้งที่ก็เพิ่งทำของ G Friend ไปก็ถือว่ากระแสตอบรับก็ถือว่าไม่ได้ดีเหมือนที่คิดก็น่าจะแบบกระแสดีกว่านี้อะไรนี้แต่ว่าเดี๋ยววงเขาจะคัมแบ็คก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ซึ่งวันนี้ก็มาทำไม่ดีไหวหรอเป็นเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนานเกิร์ลกรุ๊ปเบอร์หนึ่งของโลกของจักรวาลของกาแล็กซี่สำหรับพวกเราสองคนใช่นั่นก็คือไม่ดีไหวหรอของวง Girl Generation ค่ะ Girl Generation making feel the heat เพลงนี้ก่อนนี่ดีกว่านะคะซึ่งก็ได้ถึงฤกษ์ได้ทำไม่ดีเวลาของเกิร์ลเจนสักทีเพราะว่าฉันกำลังจะกลับบ้านแล้วซึ่งก็อีก2วันกลับบ้านแล้วก็มาถ่ายเพิ่งได้ถ่ายค่ะอยู่กับอีพีนิกมา3เดือนเพิ่งได้ถ่ายวันนี้นะคะก็วันนี้ก็มาทำไม่ดีเวลาเกิร์ลเจนก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปแบบเริ่มตั้งแต่ลำลึกความหลังเริ่มตั้งแต่เดบิวต์ก่อนเดบิวต์เลยจน2017ซึ่งก็ในเรื่องราวสตอรี่ต่อไปนี้ก็จะไม่มีความไม่พูดถึงยูนิตไม่พูดถึงโซโล่นะคะขอพูดถึงแค่งานวงเฉยๆพอ อะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเริ่มมาเลยอย่างแรกปล่อยซิงเกิลเพลงญี่ปุ่นออกมาแล้วก็เพลงเกาหลีในเวอร์ชันญี่ปุ่นออกมาโดยเริ่มจากซิงเกิลที่4ของวงก็คือ Paparazzi ก็คือต่อจากเพลงก่อนหน้านี้นะใช่ๆๆแล้วก็เพลงที่5ก็คือโอเวอร์ชันญี่ปุ่นแล้วก็6ก็คือ All My Love Is For You แล้วก็ซิงเกิลที่7ก็คือ Flower Power ก่อนจะเริ่มปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่2ก็คือ Girl and Peace ที่รวมเพลงที่ปล่อยแบบก่อนหน้านี้ไปแล้วก็มาอยู่ในบั้มเดียวกันให้หมดเลย1อัลบั้มนี้นะคะก็ถ้าเพลงญี่ปุ่นแบบตำนานเพลงญี่ปุ่นเธอชอบเพลงไหนสุดอะที่เป็นเวอร์ชันเป็นเพลงญี่ปุ่นจริงๆไม่ใช่เกาหลีเวอร์ชันญี่ปุ่นแล้วไม่นิ่งเอ้ยอะไรอะชอบมากถ้าชนะฉันชอบฉันชอบ Flower Power กับ Paparazzi แต่ว่าถ้าเป็นเพลงบัลลาดญี่ปุ่นคือชอบทุกเพลงใช่บัลลาดญี่ปุ่นไม่ดีบัลลาดญี่ปุ่นดีหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวลองไปดูแบบของญี่ปุ่นสักเพลง2เพลงจากดุงดูดีดุงดีดุงไม่ล่ะอิสระรีแอคชั่นคืออิสระเออไงล่ะก็ต้องแกนนำอยู่แล้วบ้าเดือนหน้าสุดเสิร์ฟเป็นคนเดียววะอ๋อสองคนเออจริงนะคือทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงไม่แบบถ่ายมันเล่นใหญ่กว่านี้ทั้งที่แบบคอนเซปต์อะไรบิ้วมาหมดแล้ววะ อะไรแบบเนี้ยก็จบแค่ตรงนี้ไม่มีอะไรต่อแล้วก็ไปเป็นพอเข้าเพลงปุ๊บก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เฉยๆก็เป็นคือมาเล่นละครเวทีไหมคือมันเป็นเพอร์ฟอร์มแบบบอร์ดแคสต์เลยเอ้ยเขาเรียกบอร์ดแคสต์ไหมบอร์ดแคสต์เออเป็นเพลงแรกๆที่ฉันเริ่มแกะของเกิร์ลเจนวาลัสซี่ตอนนั้นฉันอยู่ม.4แล้วก็แบบมันทำลายชีวิตแบบผูกกับเพลงไว้ของฉันนะเออเออมาละเกียมจะไม่ได้เลยป่ะใครเออวอเตอร์ข้างหลังสวยหมดเลยทุกอันเออที่ได้อะไรกูเฮ้ยแต่ชื่อซันนี่ดูไม่ออกเลยว่าใส่อะไรมาถุงน่องมาแล้วแต่รอยนะซีนนี้โซนยุนซีนยุนผ้านี่นะแล้วก็ยืนโพสไปเลยปุ้งปังแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์สวยใช่จะบอกใช่ไหมที่สุดเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เพลงญี่ปุ่นของใครของมันอะมันแบบเพลงนี้คือแบบอย่าลอกกันอะปัก
เพื่อฟอร์มมีความหลากหลายแต่ยังไม่เท่ากับออนไนยังดูมีความเป็นกลุ่มอยู่เพื่อฟอร์มนั่นนะครับพื้นเปียกจริงมากเลยเนาะทำเก่งทำจริงไหมแกจริงไหมแล้วตำนานแบบถุงมือสีชมพูอ่ะถุงมือลังเออถุงมือลังถ้วยลังจานล้างน้ำชอบมากเลยชอบมากที่เราคนที่เราสองคนนั่งปะเจ๊สวยมากเลยนะครับแล้วเป็นเพลงญี่ปุ่นนางคือแตกต่างกันหมดเลยใช่แล้วเพลงดีด้วยนะเธอแบบเป็นเพลงที่แบบเพลงดีอ่ะเออเพลงดีอ่ะไปแบบเวฟเวฟบุบบุบหันบุบ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 ไปใช่แบบดูอีกไหมจะไหมอ๋อแค่นี้กันแต่เท่านี้เก๋จริงเบรกดาวน์ตรงนี้คือเลือกอีกแล้วคนที่รอก่อนก็คือไม่ต้องเอาตันท่าเต้นละที่เหลือท่าเต้นไปก่อนไม่ต้องมาเต้นเยอะไม่ชอบความแบบพาเพื่อนไปด้วยนะพาเพื่อนไปเดินกี่รอบก่อนสิเนี่ยกินที่เดินแล้วนักข่าวนะรอบเดียวแต่ตัดตไทโยย่ำเท้าอยู่คนเดียวที่สุดแล้วเพราะฉันคือเมนเต้นไงเออเมนเต้นเออสนใจยังดีหรอกฉันจะเป็นคนที่เก็บท่าเต้นใช่อาจจะเก็บไม่ก็เป็นคนที่เมนเต้นปุ๊บเพิ่มท่าเลยเพิ่มอีกจบการจะแดงแล้วอันนี้ฉันก็แบบตัวครั้งแรกมีอะไรไหมว่าอะไรไหมว่าไม่อะไรไหมนะอ๋อไม่มีกี่รอบมุนกี่รอบฟิลลังดังเด็กของเออแต่ภาพสวยงานภาพสวยแค่มันซีนน้อยเฉยๆเนาะกะเชย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 โลโก้เก่าอยู่เลยอ่ะอีกสักเพลงกันตา Flower Higariko จะชอบเพลงนี้ในมุมเธอฟังได้จัดอันดับดิเพลงญี่ปุ่น Flower Power Fantasy แล้วก็ My Oh My อุ้ยเลือกไม่ได้อ่ะแต่ My Oh My 1อ่ะ My Oh My 1แต่กับ Flower กับ Fantasy เลือกไม่ได้เลยเธอชอบคนละแบบอ่ะฉัน Flower Power Fantasy My Oh My ที่ไม่ชอบเลยคือเลือกเป็นเกิร์ลหรอหรอฉันเอาจริงเพลงญี่ปุ่นอ่ะฉันให้ไมโอไมไว้สุดท้ายเลยในมุมของฉันมาไปดู Flower Power อีกเพลงนึงเพลงนี้ก็คอนเซปต์ดีเป็นฟีลแบบ Butterfly กับ Spider-Man แล้วก็ให้แสดงมูด MV ให้เห็นไปเลยว่าแบบผีเสื้อเขาจะอยู่บนเครื่องบินอะไรแบบนี้แมงมุมก็จะอยู่ตามซอกตึกพวกนี้นั่นไปคาเลสเกิร์ลตอนจะฟังตอนแรกฉันเปิดเสียงสุดเลยหูแตกแล้ว
อืมเพราะแบบในเสียงอะในเสียงโอเคใช่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 แล้วก็แบบมอจะเริ่มบิวใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าเพลงเก๋อะฉันให้ตกใจจนเสียงไปใช่อยากเห็นทูฟเฟอร์แมนแบบโอ้เวอร์ชันห้องซ้อมเพลงนี้มากเลยเพลงเก๋ป่ะจริงแต่ซันนี่พอทรงผมนี่ก็ทรงผมนี่ตลอดเลยนะช่วงนี้แต่ดำก็ดำขาวก็ขาวเลยเนาะแบบชัดเจนไปเลยว่าแบบอันนี้เอ็มวียังตัวผิดไหมนะ MV รู้ยังทำไมมาถึงไม่มีแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่มีแดนแฟกชีตรู้หรือยังเป็นแดนไปแล้วซาร่าเสียดายที่บทเรื่อง MV ไม่ใช่อะไรเพราะเพลงมันดีมากแบบมันทำได้แบบหลายอย่างเลยเพราะเพลงพันเนียนคือไม่ใช่แค่เกิดเซนนะเธอแบบเพลงในค่ายเซนเพลงมันดีทุกเพลงมันดีหลายเพลงแบบพูดเพลงอ่ะมันเสีย MV นี่มันทำได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยดีในมุมที่ฉันกับเขาไม่เหมือนกันเองนะแต่ว่าเออแต่ว่าอะไรชิวานาตีมาลาฟะชิวานาตีมาลาฟะแล้วเพลงญี่ปุ่นอ่ะมูดดนตรีจะประมาณนี้นะใช่คือทำการบ้านมาดีมากอ่ะเสื้อในขาบแมงมุมก็จะเป็นซันนี่ที่ยกมือคนเดียวตลอดเวลาไม่เด็ดมากก็ถึงเนี่ยแบบเด็ดมากแล้วช่วงนี้คือบุกงานญี่ปุ่นเยอะมากแล้วก็คือแบบท่าเต้นมันแบบคิดมาดีมากด้วยท่าเต้นมันไม่ใช่แค่แบบว่าเอ๊ะงานเยอะก็คิดแบบง่ายๆไปใช่ไม่เลยท่านี้เนี่ยหมดเลยแล้วเพลงเนี้ยปล่อยญี่ปุ่นแบบไม่ไหวแล้ว4เดือนครั้ง5เดือนครั้งทำได้เลยแล้วนั้นเนี่ยแต่มองการตลาดขันนะเพราะว่าปีนี้แบบไซมานกังนำมานก็หลีท้ายให้เขาไปก่อนนะตัวเองก็ไปญี่ปุ่นไปเลยแทง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 แต่ซันนี่เด่นจริงปีนี้ดอกไม้เด่นมากเป็นเพลงของซันนี่ปีนี้จริงต้องให้ชอบที่สุดแล้วเพลงนี้ในมุมของฉันนะคะก็พอจบอันนี้ใช่ไหมเธอเพราะว่าพอช่วงปลายปี2012อ่ะคือเกิร์ลเจนงานวงที่เกาหลีคือไม่มีเลยมีน้อยเออเพราะมีแท็กที่ซออยู่ก็ถือว่าทำงานหนักจริงๆนะ